ตลอดนะครับตั้งแต่เริ่มจับกุมปฏิเสธทุกขั้นตอนมาครับต่อสู้มาทุกขั้นตอนผมก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของมันโดยตลอดครับแต่พอสู้กับเขาสู้กับเจ้าหน้าที่เราเป็นประชาชนเราก็สู้เขายากครับศาลอุทธรณ์ก็วินิจฉัยไว้9ประการแล้วครับว่าเป็นยังไงยังลงความเห็นไม่หมดแล้วแต่ว่าศาลท่านก็ลงแบบนี้เดี๋ยวผมก็ต้องปรึกษาทางพ่อและทนายอีกทีว่าจะมีหลักฐานหรืออะไรที่จะไปต่อสู้กับเขาอีกครับต่อไปเห็นบอกว่าศาลท่านนี้มีการลิฟต์เงินด้วยหรือสั่งลิฟต์เงินลิฟต์ด้วยครับแล้วทีนี้กำลังเราเนี่ยมันเหลือน้อย7คนแล้วฮะและตรงนี้ศาลครับนะเงิน 200,000 ที่เราวางไว้ก็โดนไปตามธรรมเนียมนี่มันเกิดความลดก็เสียเงินตัวนี้เรียกร้องความเรียกก็เสียรถมอเตอร์ไซค์ก็เสียแหวนทองคำก็เสียทุกสิ่งทุกอย่างมันเสียหมดอนาคตเนี่ยถามว่าเราจะอยู่กันยังไงทุกวันนี้ถ้ามันเกิดปัญหาตรงนี้เราไม่ช่วยกันมาขี้คายเนี่ยจะทำยังไงปัญหานี่มันโอ้โหมันอดทนแล้วผมแทบไม่อยากอยู่แล้วจังหวัดปราจีนบุรีมันจะอยู่กันยังไงครับประชาชนเนี่ยทุกวันเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาเกือบ3 ล้านใช่ไหมฮะขอให้ผมนะคุณพ่ออย่ายอมนะคุณพ่ออย่ายอมสร้างความเป็นธรรมให้สังคมได้เห็นแต่ผมเนี่ยกำลังผมไม่เหลือแล้วเนี่ยไอ้2แขนเสื้อสุดท้ายก็ยืมเข้ามามาวางเนี่ยแล้วมันเกิดปัญหาอย่างเงี้ยครับคือมันไม่เหมือนกับเราไม่ใช่ประชาชนน่ะเราอะไรก็ไม่รู้เราเกิดเป็นอะไรผมว่าน่าจะเกิดเป็นตำรวจถูกมั้ยฮะเนี่ยแล้วผมโดนเนี่ยโดนทิ้งเนี่ยลูกชายผมจะว่ารักทรัพย์หรืออะไรโดนเอาไปบนกองกำกับสืบสวนจังหวัดปราจีนบุรีนะเรื่องจริงๆที่มีคดีวันที่15เนี่ยและในที่สุดไม่มีคนอยู่เลยไม่มีใครถ้าพูดถึงเขาช่วยกันอย่างนี้เรื่องประโยชน์ในการอย่างนี้อย่างตำรวจทางโน้นนะพูดหมายความนะหรือเขาบอกว่าคนเนี้ยที่ในเนี้ยเคยเห็นอยู่ใน2คนเนี้ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วมีบันทึกไปอยู่ตรงโน้นมั่งตรงนี้มั่งอะไรต่ออะไรไปอยู่ในหน้าที่อื่นเนี้ยคือแล้วเราจะสู้ยังไงประชาชนเมื่อขึ้นไปอยู่บนนั้นนะฮะมันมีแต่ตำรวจทั้งนั้นถ้าต่อไปเนี้ยถ้าการชิงกันหรืออะไรกับชิงบนนั้นอ่ะใครเป็นพยานให้ล่ะครับถูกไหมเงินมันปวดร้าวในใจเหลือเกินนะอะไรมันเกิดขึ้นผมยังงงอยู่เนี่ยแล้วความยุติธรรมผมจะไปเรียกร้องที่ไหนได้ใช่ไหมเราก็ดำเนินคดีกับทางชุดจับกลุ่มเนี่ยก็คดีก็ยังค้างอยู่ในชั้นต่อใช่ครับผมถึงว่าต่อไปนี่ก็จะดำเนินคดีเรื่องเผยความเท็จสร้างหลักฐานเท็จเต็มเหนียวเลยครับเมื่อตรงนี้ไม่ได้แต่ผมมาสิตรงเนี้ยคือว่ามันมีความรู้สึกที่ว่าเรามีความหวังที่จะเอาไปเยียวยาเรามั่งคือแล้วแต่ศาลท่านจะใครดูทีนี้ว่าเออโอเคจะให้สักเท่าไหร่เราไม่ว่าใช่ไหมว่าให้มองเห็นว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายผิดที่มันฝ่ายผิดเราเป็นฝ่ายผิดเราพิสูจน์ศาลอุทธรณ์ฎีกามาแล้วว่าเราถึงยืนสง่าอยู่ในสังคมได้ถูกไหมฮะชื่อเสียงวงตระกูลเนี่ยเราก็ได้คืนมาคนไม่ตาหน้าว่าเราเนี่ยพอค้ายาเสพติดเราก็ยืนอยู่ได้แล้วแต่พอมาเนี่ยเรามาเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องความเยียวยามั่งจากรัฐบาลเนี่ยแล้วถึงนั้นสภาเห็นใจแล้วเปล่าก็ยังไม่รู้อันนี้เคยไปหาลือประชุมยุติธรรมหรือกองทุนช่วยเหลือครับผู้ประสบอะไรเหตุคดีอาญาไหมครับยังไม่เคยไปผมเคยไปครับแต่ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือเพราะศาลถึงไม่จะตัดสินในมาตราเนี่ยใช่ไหมฮะคือว่ายกคุณประโยชน์จำเลยคดียาเสพติดเนี่ยแล้วมันไปหาทางอะไรที่จะมาช่วยเหลือเราไม่ได้เลยใช่ไหมครับเป็นอย่างนี้คือถ้าเกิดตัดสินขาดเพื่อตำรวจตายถูกไหมฮะถ้าตัดสินคุ้มเชื่อว่าไงเราจะเรียกร้องอะไรได้หรอมีความที่ทำเหนือถ้าเกิดตำรวจเนี่ยผมโหดูการเดือดไหมนะมันเป็นลักษณะเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับสนุกไหม